สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Summer Cover นะครับหลังจากตอนที่แล้วเราได้เจอกับอุบัติเหตุจนถึงขั้นต้องให้คุณพี่สาวคาติมิมาช่วยเลยนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาก็ได้มีอีเวนต์เกิดขึ้นที่ร้านชิซุโกะนะครับดูเหมือนว่าวันนี้เธอจะไม่อยู่นะครับผมว่าผมค่อยกลับมาวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับอาตาชิโนมิเซโนะไมเดะคอซะคอซะนานิชิเตะรุวะเกะนี่นายแม่ร่องๆมองๆอะไรอยู่หน้าร้านฉันงั้นเหรอนานเตะโคยดัสโนโยเนโยเกนวะแล้วทำไมนายถึงทำท่าทางกลัวแบบนั้นเล่ามีอะไรเปล่าเนี่ยมาซื้อของนะครับนิชิจะคิโดฟชินซึกิรุวะโยโดเซ他にも用があるんじゃないの？ไอ้เรื่องนั้นน่ะฉันก็รู้อยู่หรอกฉันถามว่าทำไมนายถึงมาด้อนๆมองๆร้านฉันต่างหากล่ะ何？私の顔に何かついてる？อะไรเล่ามีอะไรติดอยู่บนใบหน้าฉันกันหรอทำไมเธอถึงมาทำอะไรอยู่ด้านนอกนี่ล่ะครับお店の周りの掃除こういうことはこまめにやっとかないとね。ฉันมาทำความสะอาดที่หน้าร้านอ่ะโอ้งั้นเหรอครับเนี่ยね、買い出しに来たんでしょ？早くしないと売り切れちゃうわよ。แล้วนายมาซื้อวัตถุดิบใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่านายไม่รีบแล้วก็เดี๋ยวจะโดนคนอื่นแย่งซื้อไปก่อนนะโอเคครับこれとこれでしょ。いると思って仕入れの時に取り置きしといたのよ。ทั้งหมดนี้น่ะเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เลยนะแล้วก็ฉันก็จองไว้ให้นายด้วยนะそういえば最近調子はどうなの？จะว่าไปช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะโอเคหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เหมือนเดิมปกตินั่นแหละครับいつも通りよろしくやれてるなら何よりだけどทุกอย่างปกติงั้นหรอขอแค่มีความสุขกับชีวิตก็ดีแล้วล่ะねえあんたやっぱりちょっと変よ一体どうしたのนี่ฉันว่านายดูแปลกๆนะไม่เกิดเรื่องอะไรกันแน่ขึ้นงั้นหรอ何か後ろめたいことでも隠してるわけมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่นายไม่สามารถบอกฉันได้น่ะผมไม่สามารถพูดมาออกไปได้จริงๆนะครับถึงอย่างนั้นผมก็ยังคงอยากที่จะลองดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ชิซุโกะครับนั่นมีอะไรกันเหรอちょっと今あんたเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นายตอนที่ชิซุโกะจะทำโต้ตอบอะไรนะครับเขาก็ได้คว้ามืออันเบาบางของเธอเอาไว้นั่น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 เอ๊ะอะไรกันอะไรกันนายจะทำอะไรกันแน่เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่รู้สึกเหมือนอยากจะจับมือเธอเอาไว้น่ะนี่คิดถึงมีตักเตะอันตะเน็ตでも出てるんじゃないฮะอยากจับมืองั้นเหรอที่นายเสียสติไปแล้วงั้นเหรอเนี่ยตอนนี้ผมโคตรจะปกติเลยล่ะครับดูมิตะเตะ様子がおかしいわよいいから話しなさいってแต่มันดูไม่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่น่าปล่อยเธอนะไม่ว่าชิซุโกะจะทำท่าทางขัดขืนไปนั้นนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ดึงมือออกเลยผมไม่ได้ออกแรงแม้แต่น้อยเลยนะครับมันถึงขนาดที่ว่าเธอสามารถดึงมือออกไปอย่างได้ง่ายดายเลยนะครับแต่ถ้างั้นก็ได้นะครับวันนี้เป็นอะไรของนายเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่ยืนยันอะไรบางอย่างน่ะว่าเกินว่าからないこと言ってないでとっとと買い物済ませなさいよถ้าไม่ซื้อแล้วก็วางไว้ตรงนั้นซะถ้าไม่อย่างนั้นนายก็ไปหาเรื่องซื้อของได้แล้วได้ครับถ้างั้นผมเอานี่แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับしかしあんたの買い物って毎回大荷物よねこの量4人でも食べきれないんじゃないนายซื้อของเยอะมากแบบนี้ทุกวันเลยนะสำหรับ4คนแล้วนี่จะทันหมดงั้นหรอก็พอดีความอยากอาหารของพวกเธอมันค่อนข้างสุดยอดนะครับならいいんだけどงั้นหรอถ้างั้นก็โอเคอยู่หรอกนะว่าแต่ปกติเธอหาทางเข้ายังไงล่ะครับเนี่ยเอ๊ะฮะมีอะไรงั้นล่ะครับそりゃ自炊くらいしてるわよก็เรื่องนั้นน่ะฉันก็ทำกินเองแหละนะจะทำอาหารด้วยงั้นหรอครับเนี่ยそんな驚くことないでしょนั่นใช่เรื่องที่ต้องตกใจด้วยงั้นหรอ普通にできるわよお米を炊くくらいปกติก็ทำกินเองได้น่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกผมนึกว่าเธอจะกินพวกอาหารไมโครเวฟหรือไม่ก็พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซะอีกนะครับเนี่ย
ทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็ปกติเห็นเธอกินข้าวที่ออฟฟิศแบบนี้ไม่ใช่หรอครับก็จริงแหละนะนั่นแหละครับทำไมผมก็เลยคิดว่าบางทีผมน่าจะเตรียมอาหารมาให้เธอบ้างนะครับพวกข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเย็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันคงจะไม่จำเป็นแล้วนะครับเนี่ยขอโทษนะครับที่ทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะเอาล่ะมีเท่านี้แหละครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับเป็นอะไรเงี้ยหรอครับเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะผมก็แค่ล้อเล่นนะครับจากนั้นผมก็ได้วางมือบนศีรษะของชิซุโกะนะครับแล้วก็ลูบเธออย่างเบาๆงั้นในครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะทำของว่างให้เธอแล้วกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้เธอลองชิมพวกของหวานใหม่ๆที่ผมพัฒนาขึ้นด้วยนะครับもしまずかったら遠慮なく怒るからねถ้าเกิดว่ารสชาติมันไม่ดีแล้วก็ฉันจะตีนายแน่นะถ้าจะแล้วผมจะทำให้แน่ใจเลยนะครับว่ามันจะอร่อยมากเลยล่ะเรื่องนั้นมันก็ดีแต่บ้างโอ้ล่ะทั้งหมดกล่องนี้เต็มแล้วตัวยนี่นายจะลูบหัวฉันบีนานแค่ไหนเนี่ยแล้วนี่ทุกอย่างแพ็คห่อไว้หมดแล้วนะซัสซะ帰って仕事に戻りなさい本当はここで油売ってる暇なんかないんでしょงั้นก็รีบกลับไปทำงานได้แล้วนะโอเคครับถ้างั้นผมไปแล้วนะไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีท่าทีขัดขืนอะไรนะครับในตอนที่ผมจับมือเธอแล้วเรื่องในตอนนั้นก็คงจะไม่ใช่แค่ผมคิดไปเองนะครับดูเหมือนว่าเธอจะคิดเกี่ยวกับผมจริงๆนะครับเนี่ยเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับเนี่ยจากนั้นผมก็ได้เข้าไปในร้านอีกครั้งนะครับคือดูเหมือนว่าชิซุโกะจะหายไปอีกครั้งแล้วแต่เมื่อลองฟังดูดีๆนะครับผมก็ได้ยินเสียงที่เหมือนมีคนหอบอยู่ในนั้นนะครับสงสัยจะเป็นบ้านผีสิงนะครับเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากช้อปปิ้งแล้วก็ทำงานบ้านนะครับแล้วก็มีการจีบสาวๆนิดหน่อยนะครับจนมาถึงในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะครับก็ได้มีเว้นที่ร้านชิซุโกะเหมือนเดิมนะครับโอเคลองไปดูกันดีกว่านะครับมีใครอยู่ไหมครับเนี่ยนี่เธอไปไหนของเธอกันนะครับดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับผมได้มองไปรอบๆท่ามกลางบนชั้นวางของที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบนะครับดูเหมือนว่าเธอยังไม่มีป้ายที่บอกว่าปิดร้านแล้วอยู่ตรงหน้าประตูนะครับดูเหมือนเธอจะไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆนะครับผมได้ลองกดกิ่งบริการบนเคาน์เตอร์นะครับแต่ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ผมคิดว่าผมจะค่อยกลับมาหาเธอมาอีกทีหลังนะครับแต่เพื่อให้แน่ใจผมเลยลองเรียกชิซุโกะอีกครั้งนะครับชิซุโกะก่อนทันที่ผมจะพูดจบนะครับผมก็ได้ยินเสียงวุ่นวายดังมาจากข้างในนะครับรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันกำลังมาแล้วจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนของหล่นเสียงกระแทกประตูไม้แล้วก็ฝีเท้าที่เร่งรีบนะครับโดยเสียงกระตุกกระโคมนี้ก็ดังก้องไปทั่วร้านเลยนะครับเนี่ยทำไงอ่ะอันต์อะแล้วแล้วนายมีอะไรกันเหรอเธอโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยฉันไม่มีอะไรเลยทำไมฉันฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะมีอะไรกันเหรอโอ้ไม่ได้นะครับที่จะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะเสื้อของเธอยับเยินและเธอเองก็มีเหงื่อออกมานะครับแถมแก้มของเธอเองก็แดงระเรื่อด้วยนะครับแถมยังมีไอ้น้ำออกมาจากตัวเธออีกต่างหากนะครับちょうどそのお風呂に入るところだったのよ仕方ないでしょก็คือว่าก็กำลังอาบน้ำอยู่น่ะก็ช่วยไม่ได้นี่ถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยเธอก็ควรล็อกร้านไว้หน่อยนะครับเปิดประตูร้านทิ้งไว้แบบนั้นมันไม่อันตรายไปหน่อยหรอครับเนี่ย次から気をつけるからครั้งหน้าฉันจะระวังเองเดี๋ยวค่ะこんな時間にお店に来るなんて珍しいじゃない。แล้วอะไรทำให้นายมาที่นี่ในตอนบ่ายล่ะโอ้ไม่ใช่ว่าผมบอกไปครั้งที่แล้วงั้นหรอครับที่บอกว่าผมจะนำอาหารมาให้เธอน่ะวันนี้ผมทำของกินคู่กับเบียร์มาด้วยนะครับอยากที่จะมากินด้วยกันไหมล่ะครับเอ๊ะ本当に作ってきてくれたの？เอ๊ะเอามาด้วยจริงๆงั้นหรอเนี่ยมีอะไรแปลกขนาดนั้นเลยงั้นหรอครับแต่ก่อนผมเคยนำอาหารมาที่ออฟฟิศเป็นบางครั้งอยู่เหมือนกันนะครับจำได้หรือเปล่าそれはそうだけど。であんた
家のことはどうするのよ。ไอ้เรื่องนั้นก็เข้าใจอยู่หรอกแต่แล้วเรื่องงานบ้านของนายของฝั่งทางนั้นล่ะอ๋อผมเตรียมอาหารเย็นให้พวกเขาแล้วล่ะครับแล้วผมก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าวันนี้ผมจะกลับมาช้าครับเพราะว่ามีธุระน่ะซุนั่นหรอมาอันตะกะดูสิเตมุตเตยูนาระสึกิอัตเตอะเกเตโมอีเกโดก็ถ้าเกิดว่านายทำขนาดนี้แล้วก็จะมากินด้วยกันก็ได้นะเยี่ยมซุนเนซะโรโร時間だからおもてのシャッターだけ閉めてくるわอะล่ะถ้างั้นฉันขอตัวไปปิดร้านสักหน่อยนะดูเหมือนว่าจะรู้สึกอะไรบางอย่างแปลกๆนะครับเมื่อได้เห็นชิซุโกะที่มีท่าทางที่มีความสุขแบบนั้นผมก็ได้สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับจะชิซุโกะどうしたのよมีอะไรงั้นหรอนะนี่เธอไม่ได้สังเกตหรอครับเนี่ยเป็นว่าเราก็ได้เห็นสีฟ้าอ่อนอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อมองไปใกล้ๆก็เห็นจุดที่ยังไม่ได้แห้งอีกต่างหากนายกำลังมองตรงไหนอยู่น่ะอย่ามองนะจากนั้นชิซุโกะก็ได้วิ่งหนีไปอย่างตื่นตระหนกนะครับสุดท้ายแล้วผมก็เป็นคนปิดร้านเองนะครับเธอนี่ไม่ระวังตัวเลยนะครับเนี่ยผมปิดประตูแล้วนะครับงั้นผมเข้าไปนะอาริกาโตไฮเตะขอบคุณนะเข้ามาสิว่าแต่เจอกางเกงของเธอไหมครับเนี่ยちょっとお風呂場に置き忘れてただけよ。ฉันแค่ลืมไว้ที่ห้องน้ำเท่านั้นแหละหวังว่าลูกค้าคงจะไม่ได้เห็นเธอในสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยうるさいわね。これも全部あんたのせいなんだから。เงียบเลยนะทั้งหมดน่ะเป็นความผิดของนายเลยนะผมนั่นหรอครับうるさいってば。何でもいいでしょ。もう。のほな、หยุดถามได้แล้วมีอะไรงั้นหรอครับ晩ご飯の話だけど、やっぱり今度にしてくれない?ฉันก็คิดเกี่ยวกับค่าเย็นอยู่หรอกแต่ว่าแล้วเชียวเราค่อยไว้ข้างหน้าก่อนดีไหมหึทำไมล่ะครับผมเตรียมมาแล้วนะじゃあ10分だけうん30分だけ時間をもらえるちょっとそのงั้นขอฉัน10นาทีไม่สิ30เลยพอดีคือว่าทำไมเธอถึงเพิ่มเวลาเป็น3เข้าล่ะครับเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยいいからここで30分待っててเธอน่าเราอยู่นี่สัก3นาทีก่อนนะその間絶対覗いたり入ったりしちゃダメよわかったแล้วก็ฟังนะอย่าเข้ามาก่อนหน้านะเด็ดขาดล่ะหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงกรีดของชิซุโกะแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตกนะครับนี่เธอโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรดังผมได้เปิดประตูเข้าไปแล้วผมก็ได้เกินคำพูดที่ผมจะพูดไปนะครับทั้งเสื้อผ้าที่ถูกโยนทิ้งกระป๋องเบียร์กระจัดกระจายเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับในฐานะที่ผมได้เป็นพ่อบ้านด้วยแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับเนี่ยผมยังไม่ทันได้เข้าเลยนะครับชิซุโกะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะร้องแล้วนะครับเนี่ยเธอต้องการให้ช่วยหรือเปล่าครับเนี่ยนี่มันจบสิ้นแล้วผมว่ามันจะดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ขี้เกียจแล้วก็ปล่อยให้มันลกแบบนี้น่ะเบ็นี่ดีเดชอ誰にも迷惑かけてないんだしก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ไม่มีใครมาเห็นหรอกนะก็เพราะว่าฉันอยู่คนเดียวไงล่ะถ้าอย่างนั้นเธอจะบอกว่าที่ผ่านมาเธอกินแต่อาหารเวฟแล้วก็พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่หรอครับนั่นคือสิ่งที่หมายถึงว่าที่เธอบอกว่าเธอทำอาหารเองนั่นหรอครับเนี่ยだって作ってる暇がないんだもん。でも温かいものは食べたいし。ก็เพราะว่าฉันยุ่งนี่นะจะให้มีเวลาทำได้ไงล่ะอีกอย่างฉันก็อยากกินอาหารอื่นด้วยนะเฮ้ช่างเถอะนะครับถ้างั้นเราก็มาทานกันดีกว่าผมทำนี่มาให้เธอเลยนะครับ食べてるわよ。おいしいわよ。ก็ได้ฉันจะกินก็ได้ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยว่าเธอจะเป็นอย่างนี้น่ะ。悪かったわね。オフの私はだらしなくて。ขอโทษด้วยแล้วกันนะนอกเวลางานน่ะฉันก็ยุ่งเหมือนกันล่ะขอโทษนะครับในตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงข้อบกพร่องของกันและกันแล้วตอนนี้มันก็ถือว่าแฟร์แล้วแหละนะครับงั้นเดี๋ยวผมลินให้นะครับแต่ว่ามันโอเคแล้วงั้นหรอครับที่ได้หยิบเบียร์ออกมาทั้งอย่างนี้น่ะいいのよ店頭に出してもどうせほこりかぶるだけだしเอาเถอะนะถึงจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้อแหละนะ
ที่นี่ลูกค้าไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นเลยงั้นเหรอครับมาเน่ほとんどの人は古い方のお店で大体買い物を済ませちゃうのよนั่นสินะผู้ลูกค้ายังไปที่ร้านเก่านั่นอยู่เลยน่ะเพื่อหาซื้อของอื่นนอกจากพวกของสดอยู่เลยน่ะ今までの付き合いも長いし融通が効くから使いやすいんでしょก็มันทั้งถูกกว่าแล้วก็พวกเขาก็รู้จักคนที่นั่นด้วยแล้วทำไมพวกเขาต้องมาที่นี่ด้วยล่ะそれを差し置いたってこの村の人口じゃまともな需要なんか期待できないけどねอีกอย่างในเมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีผู้คนมากนักอีกด้วยนะงั้นเราทำไมเธอถึงสั่งออกมาเยอะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยそうそうだからこうやって定期的に始末しちゃった方がいいのよช่างเถอะเอาล่ะงั้นมาดื่มกันดีกว่านะฮ่าอันตาも好きに飲みなさいね片付けを手伝ってもらったお礼も兼ねてるんだからในอย่างนี่ก็ถือเป็นการขอบคุณสำหรับที่นายมาช่วยทำความสะอาดด้วยนะถ้าเธอว่าอย่างนั้นนะครับนี่มันรู้สึกเหมือนตอนที่เราทำงานดึกที่ออฟฟิศเลยนะครับเนี่ยそうねいつぶりかしらこうやってあんたとお酒飲むのってนั่นสินะนี่ก็นานแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้มาดื่มกับนายนะ初めてあんたを飲みに誘った時は思いっきり断られちゃったっけねฉันยังจำได้อยู่เลยนะในตอนแรกที่ฉันชวนนายไปดื่มนะนายยังเอาแต่ปฏิเสธฉันอยู่เลยนะก็ในตอนนั้นพวกเรายังไม่เป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำเลยเนี่ยครับและอย่างเธอก็ยังเป็นบอสของผมอีกต่างหากคิดจะเข้าつもりだったならそこは乗っときなさいよชวนแล้วทั้งทีอย่างน้อยก็ควรไปดื่มหน่อยละนะอย่างนั้นเธอก็ลากผมไปเลยสิครับเนี่ยあの頃のヘロヘロに終わったあんたにそんなことできるわけないでしょก็ในตอนนั้นนายยังอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่เลยนี่จะให้ทำแบบนั้นได้ไงล่ะในตอนนั้นผมดูน่าสงสารขนาดนั้นเลยงั้นหรอครับเนี่ยそりゃもう常にこの世の終わりみたいな顔してたしก็ใช่แล้วไงล่ะในตอนนั้นน่ะนายยังทำหน้าอดอะไรตายอยากอยู่เลยนะโอ้ในตอนนั้นผมคงจะพยายามลืมเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับมา昔の話よ今はだいぶ明るくなったからいいんじゃないน่าน่าก็ลืมมาก่อนนะนะในตอนนี้นายก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมล่ะก็น่าก็ต้องขอบคุณเธอน่ะแหละครับ口だって達者になったみたいだしねหืมดูเหมือนว่าทัศนคติในการจีบสาวของนายด้วยคำพูดหวานๆแล้วดูเหมือนว่ามันจะมากขึ้นกว่าที่ทำงานอีกนะเนี่ยก็เธอเป็นคนสอนผมเองนี่นะครับ女の子をたらし込むために教えたつもりはないんだけどอย่าบอกนะว่านายเอาไปหลอกหญิงอื่นที่ไหนอีกนะนี่เธอสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยงั้นเหรอครับเนี่ยなんでそうなるわけทำไมฉันต้องสนเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะあんたが私生活で何してたって構わないわよ仕事に支障が出ない範囲ならねตราบใดที่มันไม่กระทบต่องานนะนะนายจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยยังไงก็ตามผมก็มักจะแยกเรื่องงานกับเรื่องชีวิตส่วนตัวผมอยู่แล้วล่ะครับ本当にอย่างนั้นเหรอผมพูดแบบนี้กับเธอเท่านั้นล่ะครับ私たち上司と部下よงั้นสำหรับฉันแล้วนี่ไม่ใช่งานใช่ไหมแล้วนี่ดูเหมือนว่าผมกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าล่ะครับこの女たらしเจ้าคนที่เล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงนี่แต่ว่าผมยังไม่เคยมีแฟนเลยนะครับ言ってなさい。まったく。こっちがあんたを気にかけてた時間は2年どころじゃないってのに。あらあら、ดื่มซะนะ。ทางนี้อุตส่าห์อดทนมาตลอด2ปีแล้วแท้ๆ。เธอหมายความว่ายังไงงั้นหรอครับ?聞き流しなさい。大したことじゃないわ。ไม่มีอะไรหรอก。มันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกนะ。うん、ちょっと待って。電話が。あ、ขอเวลาสักครู่นะ。โทรศัพท์เข้าน่ะ。仕事の電話だから静かにしてて。มันมาจากบริษัทนะทำตัวดีๆซะล่ะはい、しずこですค่ะนี่ฉันเองわかりましたすぐ手配させていただきますそれではเข้าใจแล้วจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้แหละมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยクライアントから緊急連絡すぐに人手が欲しいってดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการใครสักคนน่ะก็เลยมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าน่ะมันคงจะเป็นเรื่องยากนะครับเนี่ยที่ต้องจัดการเรื่องการจัดส่งให้กับบริษัทแม้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่ก็ตามน่ะมาเน่それでも遠くから口動かして文字打つだけだから楽なもんよนั่นสินะแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่พิมพ์แล้วก็พูดคุยไปเท่านั้นแหละนอกจากนั้นชิซุโกะก็ได้พิมพ์หน้าจอโทรศัพท์อย่างจริงจังเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้เธอจะดื่มอยู่นะครับแต่ว่าเธอก็สามารถมีสมาธิได้นะครับในเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินทำเอาผมอดชื่นชมเธอไม่ได้เลยนะครับโอชิมายโอชิมายฮ่าเสร็จงานแล้วมันจะไม่เป็นไรจริงๆหรอครับเนี่ยที่โยนโทรศัพท์ไปแบบนั้นอะやらなきゃいけないことは全部やったもの
今日は店じまいよก็ในเมื่อเราทำทั้งหมดเสร็จแล้วล่ะนะอีกอย่างนี่ก็เวลาปิดร้านแล้วด้วย私自身こういう立場にはあんまりなりたくないんだけどねแล้วก็ฉันก็ไม่ชอบการจัดการกับเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกนะちゃんと給料は出してるとはいえ他人の残業の手配なんてやりたい人がいると思うฉันก็เข้าใจอยู่หรอกว่าพวกเราทุกคนน่ะต้องพยายามหาเงินแต่ว่านะมันยากมากเลยนะที่จะขอให้คนอื่นทำงานล่วงเวลาดึกขนาดนี้น่ะそれでも今みたいに上やクライアントとの兼ね合いでやらざるを得ない時はあってさแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถปฏิเสธงานของบอสได้หรอกนะดังนั้นฉันก็เลยโยนงานให้คนอื่นซะแทนเลยน่ะ疲れるわよ本当นี่มันเหนื่อยจังเลยนะ全員あんたみたいな働きたがりならちょっとは気が楽なんだけどねถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการเงินเหมือนนายแล้วก็คงไม่มีการเรียกร้องมากมายขนาดนี้หรอกนะฟังดูเหมือนผมเป็นเครื่องมือที่ดูสะดวกเลยนะครับเนี่ยいいやダメね仮に社員があんたみたいなのばっかりだったら我が社は商売上がったりよไม่ล่ะคงไม่ล่ะนะถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นเหมือนนายแล้วก็บริษัทนี้ก็คงล้มละลายแน่セクハラのクレームだけで手一杯になっちゃうしกล่องจดหมายก็คงจะล้มไปด้วยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องล่วงละเมิดแน่ๆเลยแต่อันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจนะครับどうでもいいでしょそんなのそれより追加のおつまみはまだもう全部なくなっちゃったじゃないเอาเถอะเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แต่ว่านะในตอนนี้น่ะกับแก้มของเราหมดแล้วไม่ใช่หรือไงล่ะนี่เธอยังหิวอยู่หรอครับเนี่ย足りないもんは仕方ないでしょほらおかわりもっと作ってก็มันไม่พอนี่ช่วยไม่ได้นี่นาขอเพิ่มหน่อยสิไปทำมาเพิ่มให้หน่อยนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปทำมาให้เดี๋ยวนี้ล่ะわかればいいのよว้าちょっとあんた大丈夫โอ้นี่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกเมานิดหน่อยนะครับ相変わらず弱いのねนายนี่ยังคออ่อนเหมือนเดิมเลยนะนี่กี่โมงแล้วล่ะครับまだ20時前だけど。เพิ่งจะ2ทุ่มเองนะ。แล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย21時。ก็3ทุ่มแล้ว。นี่เธอยังดื่มอยู่อีกงั้นหรอครับเนี่ย。何よ。文句あるの?อะไรเล่ามีปัญหาหรือไงล่ะ?แต่กับแก้มหมดแล้วนะครับ。平気よ。お酒のあてなんていくらでもあるんだから。ไม่ต้องห่วงนะยังมีเครื่องเคียงอีกเยอะเลยนะ。นั่นหรอครับ。นี่から。あんたはちょっと横になってなさい。เอาเถอะนะนายก็อยู่ต่ออีกสักหน่อยเถอะนะ。大丈夫。起きられる？นายเป็นไงบ้างยังตื่นอยู่หรือเปล่า？仕方ないわね。今日は泊まっていきなさい。かすみには私から連絡しとくから。ฉันไม่ได้แล้วนะคืนนี้ก็พักอยู่ที่นี่แหละนะเดี๋ยวฉันจะโทรหาคาสึมิแล้วบอกให้เธอรู้เองขอบคุณนะครับดาเมดะมูระมูระสุระไม่ไหวร่างกายร้อนไปหมดเลยเต็มบ์อันตาโนเซ่นั่นดะคาระเนทั้งหมดเป็นเพราะว่าความผิดของนายนั่นแหละนะいいところで邪魔されたせいで今になって体がほてってしょうがないわก็เพราะว่านายมาขัดจังหวะฉันแท้ๆที่ร่างกายของฉันเป็นแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะそれなのにあんたはのんきに横になっちゃってแต่ถึงอย่างนั้นนายก็มานอนด้วยทำเอาฉันจะทนไหวได้ไงกันล่ะこんなに無防備な寝顔なんかさらして私が耐えられるわけないでしょนายนอนอยู่ตรงหน้าฉันโดยที่ไร้การป้องกันใดๆแล้วแบบนี้ฉันจะปฏิเสธมันได้ไงกันล่ะそんで寝ながら勃起してるし人の家でどんな夢見てるのよあんたはแถมนายยังเป็นอย่างนั้นอีกนี่นายฝันถึงใครกันล่ะเนี่ย時間は空いちゃったけどถึงจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เถอะ今度はいきなり押しかけてくるんじゃないわよこのバカคราวนี้นายจะมาโทษฉันไม่ได้หรอกนะแต่บ้านี่เมื่อกี้เธอพูดอะไรหรือเปล่าครับแต่ในนั้นผมก็ได้หันไปมองรอบๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรอยู่นะครับแม้แต่ชิซุโกะก็ด้วยนะครับเมื่อผมมองดูเวลาบนกำแพงนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะครับนี่ผมเผลอหลับไปงั้นหรอครับเนี่ยผมยังคงรู้สึกสับสนและมึนงงกับความคิดของผมนะครับและในห้องผมก็ยังรู้สึกคลุมเครืออยู่เลยผมอดไม่ได้นะครับที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยว่าแต่ชิซุโกะไปไหนกันล่ะครับเนี่ยผมได้ลุกขึ้นแล้วผมก็ได้เห็นประตูในตรงทางเดินส่องสว่างไปด้วยแสงไฟนะครับหรือว่าเธออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็ได้เดินไปอย่างช้าๆไปตามทางเมื่อผมยืนอยู่ข้างนอกประตูผมก็ได้ยินเสียงหอบหายใจของชิซุโกะนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับในความเป็นจริงแล้วสมองของผมในตอนนี้คิดไม่ได้ซะมากกว่านะครับเนี่ยจากนั้นผมก็ได้เปิดประตูแล้วก็แต่เดี๋ยวก่อนนะนายชิซุโกะในตอนนี้อยู่ในชุดครึ่งท่อนนะครับมีข้างหนึ่งอยู่ที่องค์เธอและส่วนอีกข้างก็อยู่ตรงนั้นนะครับมันเหมือนกับข้างที่แล้วเลยนะครับเมื่อตอนที่ผมเห็นเธอทำอย่างนั้นมาก่อนหน้านี้นะครับและจากนั้นผมก็ได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะครับถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับเนี่ยอะไรนะหมายความว่ายังไงน่ะเป็นว่าจากนั้นผมก็ได้เดินไปที่ข้างหลังของชิซุโกะนะครับเดี๋ยวสินายตั้งใจทำอะไรกันแน่เนี่ยก็นี่คือสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวก็สิพี่นายยังเมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยใจเย็นลงหน่อยเถอะนะเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเราก็ให้ชิซุโกะช่วยเราแก้แฮงนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมผมจะทำแบบนั้นนะครับถึงผมจะรู้ว่าผมจะไม่สามารถใช้คำว่าเมาเป็นข้ออ้างได้ก็เถอะนะครับแล้วเธอก็คงจะไม่ให้อภัยผมจริงนะครับเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังอยากจะขอโทษอยู่ดีนะครับมういいわよอาน่าช่างเถอะ大丈夫だから顔上げなさいฉันไม่เป็นไรหรอกเนียนหน้าขึ้นเถอะもし本当に怒ってたらそのままうちに止めるわけないでしょถ้าฉันคิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็ป่านนี้ฉันคงไล่นายไปตั้งแต่เมื่อคืนนั้นแล้วล่ะแต่ว่ามันทำเอาผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับก็เลยเป็นกังวลฉันก็บอกนายแล้วไงว่าฉันไม่ได้คิดมากน่ะแล้วก็ฉันเองก็รู้สึกดีด้วยแหละนะฮะนี่ก็ไม่ว่าไงวะโย่ฮอร่าซาซาตุทัชินาไซอย่าให้ฉันต้องพูดมันอีกเป็นครั้งที่สองล่ะอะล่ะรีบลุกได้แล้วโอเคそういえば私がその一人でするのを見てたって本当なの？แล้วเรื่องนั้นล่ะที่นายบอกว่าเห็นฉันในครั้งนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงหรอครับそう別にいいんじゃない？งั้นหรอถ้างั้นก็ดีไปเลยใช่ไหมล่ะอะไรนะครับお互いストレスの発散になったみたいだし誰も損はしてないでしょ？ก็เราทุกคนก็ต้องระบายอารมณ์บ้างเป็นบางครั้งใช่ไหมล่ะก็ดูเป็นเรื่องปกตินี่ถ้าจริงก็หรอครับเนี่ยมองคือเดมอนแล้วนายมีปัญหาอะไรล่ะถ้างั้นผมกลับมาอีกครั้งได้ไหมครับเนี่ย来てくれなきゃ仕事の連絡もできないでしょ？ถ้าทำแบบนั้นอีกก็คงไม่จำเป็นต้องมาทำการทำงานแล้วล่ะนะก็จริงนะครับその代わり今度もまた何かおつまみを作ってきてちょうだい。งั้นคราวหน้าก็อย่าลืมเอากับแก้มมาเพิ่มคู่กับเครื่องดื่มด้วยล่ะโอเคครับนั่นล่ะそれで話はおしまいよ朝ごはんを用意しに帰らなきゃいけないんでしょถ้างั้นนายก็ไปได้แล้วล่ะนายต้องไปทำอาหารเช้าให้พวกเขาอยู่ใช่ไหมล่ะหลังจากที่บอกลากับชิซุโกะแล้วนะครับด้วยตัวอีกทีผมก็มายืนอยู่ใต้ท่ามกลางแสงแดดแล้วนะครับในคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานมากเลยนะครับเป็นคืนที่น่าตื่นเต้นอีกต่างหากเพราะได้ยินเสียงดีใจออกมาจากด้านหลังประตูนะครับนี่ชิซุโกะไม่รู้หรอครับเนี่ยว่าผมได้ยินทั้งหมดผ่านประตูไม้นี่หมดแล้วนะแต่ว่าการใช้เวลาร่วมกับชิซุโกะนั้นก็เป็นอะไรที่สนุกอยู่ตลอดเลยนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่วินวินกันทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไป